สวัสดีครับโอ้พูดถึงเกมบนเวทีวันนี้หน่อยพี่เป็นไงบ้างครับก็น้องเข้ามาดีครับใหญ่เราตั้งไปปลายเราตั้งใหญ่ขึ้นไปหน่อยครับลูกเกมบนเวทีวันนี้พี่มันก็ยกแรกเราชนะตอนนั้นเรามีความมั่นใจอะไรยังไงบ้างครับพี่ก็มั่นใจครับมั่นใจในจุดหนึ่งแต่พอมาปะทะกันแล้วก็เราลิกไปเยอะหน่อยครับตรงไหนเลยวันนี้ที่ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่ทำให้เราไม่ได้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศพี่ก็น้องเขามาดีเลยครับน้องเขาเด็กด้วยแล้วก็ใหญ่เราก็เริ่มลุยนะแต่ก็สู้เต็มที่แล้วครับต้นต้นได้ลุ้นอยู่ใช่ครับใช่ได้เสียวแล้วโดนก็โดนอยู่ได้เพราะใหญ่ถ้าตัวพอกันก็น่าจะลงโดยรวมเป็นไงบ้างพี่ความรู้สึกตอนนี้ครับแล้วก็เสียใจครับเสียใจที่ไม่ได้ไปต่อรอบชิงครับเป็นซีซั่นที่สองครับพี่ในครับลองพูดความรู้สึกของพี่ตอนนี้มาหน่อยว่าเราตั้งใจซ้อมมาเราตั้งใจเต็มที่ครับแต่ว่าด้วยวันนี้เกมมันนิดนึงครับเวลาเราจะต่อยเขาติดก่อนคิดว่าถ้าจุดไหนเลยที่เราจะชนะเขาได้วันนี้ครับที่ก็มีหมัดครับมีหมัดหมัดครับแล้วก็เราจะลงล่างนะก็กรรมการเตือนไวไปหน่อยเตือนเร็วไปหน่อยแล้วก็ไม่กล้าเขาใหญ่เขายาวด้วยเราต้องลงทุกตัวลงทุกก็โดนเตือนเป็นไงพี่วันนี้ก็เต็มที่นะครับผิดหวังเต็มที่แต่ว่าไม่มีอะไรสมหวังตลอดไปมันก็มีผิดหวังมากซีซั่นที่แล้วนี่หยุดที่รอบไหนรอบรองครับแพ้ชาโดก็คือรอบนี้แหละใช่ใช่ก็เดียวกันเลยใช่ครับมีข้อมีอะไรตอนนี้ก็ไม่ท้อครับเพราะว่าผมก็บ้านปลายแล้วก็ทำยิมทำอะไรด้วยก็หลายๆอย่างเปิดยิมอายุเท่าไหร่ครับอายุ28ครับดังนั้นก็ได้อีกงานได้ร่างกายครับก็เนื้อตัวอะไรมีอยู่ครับวันนี้เราใช่ก็ต้องเสริมผู้ปั้มผู้ซ้อมหน่อยเพราะว่าอย่างว่ามันซ้อมกันเองครับใช่ครับบอกไปเมื่อไหร่ว่าครั้งต่อไปเราก็จะกลับมาไหมมาครับมาแน่นอนครับผมถ้าใครให้โอกาสก็มาครับยังไม่ท้อแพ้มันมีกันทุกคนครับใช่เอาโอเคเนาะครับผมใจให้นะขอบคุณมากครับครับผมครับ